็จะมีกะทิค่ะน้ำตาลปี๊บกระเทียมมะนาวปลาทูหอมแดงพริกจินดาแดงแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวดูวิธีทำกันเลยค่ะปลาทูเราจะทำปลาทูให้สุกก่อนนะคะสำหรับปลาทูนี่นะคะใครจะห่อใบตองแล้วก็เอาไปย่างก็ได้นะคะแต่ที่นี่มีเตาย่างนะคะเลยสะดวกที่จะทอดค่ะเรามาทอดก่อนเลยค่ะใช้สองตัวก่อนนะคะหอมเราจะเริ่มคั่วพริกหอมกระเทียมให้หอมกันก่อนเลยค่ะหลังจากคั่วทุกอย่างจนหอมดีแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ครกค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะปลาทูเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็แกะเอาแต่เนื้อปลาทูค่ะนำมาใส่ครกรวมกับพริกนะคะให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเคี่ยวกะทิให้แตกมันค่ะใส่เครื่องพริกแกงที่เราตำไว้ค่ะลงไปผัดให้หอมกันเลยทีเดียวค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อพริกแกงที่เราคั่วแห้งนะคะเราสามารถเติมน้ำกะทิได้ค่ะทีละเล็กทีละน้อยนะคะตัดด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเคี่ยวทุกอย่างจนละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติมน้ำกะทิตัวที่เหลือลงไปค่ะเท่านี้นะคะน้ำพริกจั่วดงของเราก็เสร็จแล้วค่ะใครชอบคนมากคนน้อยนะคะก็ลดตัวกะทิลงได้นะคะลักษณะจะคล้ายๆกับหล่นนะคะเหมือนหล่นปลาทูอะไรประมาณนี้เลยค่ะหอมมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำพริกจั่วดงกันค่ะสำหรับผักเครื่องเคียงก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะก่อนจะทานนะคะเราต้องบีบมะนาวลงเล็กน้อยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยค่ะทานกับไข่ต้มยางมะตูมค่ะอร่อยดีทีเดียวค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะลองไปหาทำทานกันดูนะคะน้ำพริกจั่วดงค่ะตามรอยลิซ่ากันเลยค่ะเป็นอาหารของทางจังหวัดบุรีรัมย์เขานะคะก็ทำง่ายๆคล้ายๆกับภาคกลางของเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ
ครั้งต่อไปจารุการ์ Channel จะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวทานนะพี่เจอโดมกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะใครอยากให้จารุการ์ Channel ทำอาหารอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคน